ัสดีครับผมบาสครับจากทีระมิวสิกคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ Audio Interface อีก1รุ่นนะครับแต่รุ่นนี้มาแบบชุดใหญ่เลยนะครับมาเป็นกล่องเลยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดนี้เลยครับตัว M Audio Air 192/4 Vocal Studio Pro นะครับในชุดจะประกอบไปด้วย Audio Interface รุ่น 192/4 1ตัวนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมากมายสำหรับการบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็น Audio Interface นะครับก็เป็นรุ่น Air 192/4 นะครับโดยที่จะเป็น2 input นะครับด้านหน้าจะเป็นช่อง instrument นะครับสามารถต่อกับพวกกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปรนะครับเป็นแบบ High C นะครับด้านหลังจะเป็นแจ็คคอมโบนะครับสามารถต่อกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์หรือจะเป็นช่องเสียบไลน์แบบพวก TRS หรือ TS ก็ได้นะครับมี output LR ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวปรับความดังของช่อง input 1-2 นะครับทั้งหมดมาพร้อมกับคริสตัลปรีแอมนะครับที่เป็นปรีแอมขยายเสียงนะครับที่ให้เสียงรบกวนต่ำมากนะครับทำให้เราสามารถบันทึกเสียงที่ดีสุดจากไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับแฟนทอมพาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ออนออฟ48โวลต์แล้วก็มีช่องวอลลุ่มของหูฟังนะครับมีความครบมากใน1เครื่องนะครับมี Direct Monitor ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเบลนระหว่างฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือฟังเสียงจาก Direct Monitor จาก Input นะครับแล้วก็มีน็อบขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับ Master Out นะครับการเชื่อมต่อของอันนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับก็มีสายให้2เส้นด้วยจะเป็น Type C ไป Type C นะครับแล้วก็ C ไป A นะครับที่สำคัญตัวนี้ก็คือ24บิต192 kHz นะครับมีค่า latency ที่ต่ำมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำงานนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Nova Black นะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับมีความกระทัดรัดแล้วก็มีสีดำสวยงามมากรุ่น Nova นี่ก็เป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงรุ่นหนึ่งของ M Audio อยู่แล้วนะครับไมค์ตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแบบคาร์ดิออยด์เป็นคาร์ดิออยด์นะครับแล้วก็มีไดอะแฟมขนาด18มิลลิเมตรนะครับรองรับความถี่ที่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับเหมาะสำหรับการบันทึกเสียงร้องนะครับหรือสามารถนำไปวางจับเสียงจากหน้าตู้แอมป์กีตาร์ก็ได้นะครับในส่วนของไมค์เนี่ยจะมีฟองน้ำตัวนี้มาให้ด้วยนะครับไว้ป้องกันเสียงลมอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีกระเป๋าไว้สำหรับเก็บนะครับมีสายไมค์ให้นะครับเป็น XLR 1เส้นนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้สวยงามมากเลยนะครับเป็นช็อคเมาส์นะครับเข้ากับ Nova Black ได้อย่างดีเลยนะครับต่อมาก็คืออีกอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือหูฟังนะครับมีความจำเป็นมากเวลาเราบันทึกเสียงนะครับก็จะเป็นรุ่น HDS 40นะครับเป็นหูฟังแบบ close นะครับตรงนี้ก็เป็นหุ้มด้วยหนังนะครับนิ่มนะครับน่าจะใส่สบายเลยล่ะครับแล้วก็สายค่อนข้างยาวนะครับมีตัวอะแดปเตอร์สามารถถอดเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กได้ต่อกับสมาร์ทโฟนได้สเปคก็จะเป็น32โอห์มนะครับรองรับความถี่ที่15เฮิรตซ์ถึง22 kHz นะครับหูฟังจะมีความจำเป็นมากสำหรับการบันทึกเสียงร้องนะครับหรือเวลาเราลงเสียงพูดเสียงภาคต่างๆนะครับไปจนถึงการมิกซ์เสียงในขั้นตอนสุดท้ายก็ทำได้นะครับตัวM Audio Air 192/4 Vocal Studio Pro นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการบันทึกเสียงจากไมโครโฟนและกีตาร์ไปพร้อมๆกันนะครับหรือคนที่กำลังเริ่มต้นฝึกหัดการบันทึกเสียงกับคอมพิวเตอร์นะครับมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับในแต่ละรุ่นจะมีให้ไม่เหมือนกันนะครับโดยหลักๆจะมีเป็นโปรแกรม Draw นะครับที่เป็น Pro Tools First M Audio Edition นะครับแล้วก็ Ableton Live Lite นะครับเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีมาพร้อมกับพวกปลั๊กอินต่างๆนะครับอย่างเช่นตัว Eleven Live นะครับที่เป็น Amp Modeling หรือ FX Modeling นะครับ Creative FX Collection นะครับแล้วก็จะมีพวกปลั๊กอิน Avid นะครับให้20แบบนะครับแล้วก็จะเป็นพวก Soft Synth นะครับเช่น Expand 2นะครับ Mini Grand เป็นซาวด์เปียโนนะครับ Volcom นะครับแล้วก็จะมี Boom ที่เป็น Drum Machine นะครับแล้วก็มีลูปให้อีก2กิกนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในตัว Air 192/4 Vocal Studio Pro นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ไปทำการบันทึกเสียงดูนะครับฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อลำพึงลำพันถึงแม่นวลน้องวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อลำพึงลำพันถึงแม่นวลน้องแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมทัพพัสสุธาดวงฤทัยหรือดวงแก้วตาดุจดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงและนี่คือรายละเอียดและข้อมูลของ Audio Interface Air Series นะครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Audio Interface ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานหรือการเลือกซื้ออินเทอร์เฟซให้เหมาะสมกับการบันทึกเสียงสามารถติดต่อได้ที่บริษัททีระมิวสิกผู้นำเข้าเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงชั้นนำของโลกหรือสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ทีระมิวสิกขอบคุณที่รับชมครับ